สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Just Drink นะครับรสชานมโกโก้นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกผลิตภัณฑ์สวยดีนะครับแต่นะครับตัวนี้นะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีนมแลคโตสและก็ธัญพืชจากกลูเทนนะครับใครแพ้2 อย่างนี้เลี่ยงนะจ๊ะส่วนนะครับในเรื่องของที่เป็นโกโก้นะครับเราได้ผงโกโก้มา 1% จ้าส่วนในเรื่องของชานะครับเราได้เป็นชาดำมา 0.5% นะครับก็ลดชานมโกโก้เนาะใส่ชามา 0.5 ใส่โกโก้มา 1% มะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแกะมาจ้าเฮ้ยแต่ชอบนะครับแพคเกจจิ้งค่อนข้างที่จะดีอ่ะนะครับเนี่ยๆๆลายเค้าสวยดีมาเดี๋ยวชิมกันจ้าว่าเป็นยังไงกันบ้างสีก็แบบนายเข้มข้นนะครับอ่ะสีนะครับก็เหมือนกับโกโก้ทั่วไปครับเหมือนกับนมโกโก้ทั่วไปคราวนี้ดมกลิ่นโอเคนะเฮ้ยตัวนี้นะครับมันมีกลิ่นนะครับเหมือนชาดำนะครับแล้วก็กลิ่นโกโก้ออกมาคือมันจะไม่ใช่แบบนมรสช็อกโกแลตนะมันมีนมรสช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มันก็มีกลิ่นชาด้วยนะครับเออเฮ้ยใช้ได้นะครับก็แรกก็นึกว่าเฮ้ยมันจะมีแค่กลิ่นอะไรนมช็อกโกแลตอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเฮ้ยมันมีกลิ่นชาหอมออกมาด้วยโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอ่ะกินเสร็จแล้วรสชาติได้นะครับเขาบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยมันคือที่คุณจินตนาการก่อนนมช็อกโกแลตนะครับมันจะมีอยู่2 อย่างในยุคปัจจุบัน1นมช็อกโกแลตแบบธรรมดากับ2นมช็อกโกแลตแบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันจะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากกว่านมช็อกโกแลตธรรมดาไอ้ตัวเนี้ยความเข้มข้นของโกโก้มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ตัวนี้อย่างที่2นะครับพอเวลากินไปปุ๊บมันก็จะมีรสชาติของนมโกโก้และก็เฮ้ยมันก็จะมีรสชาติชาเข้ามาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะชาเขาใส่มา 0.5% เองนะครับมันก็คือนมโกโก้ที่มีรสชาติของชานมเข้าไปด้วยอ่ะเฮ้ยค่อนข้างประทับใจเพราะผงชาดำอ่ะได้มาแค่ 0.5% ไม่ถึง 1% แล้วโกโก้เขาอ่ะได้มาเปอร์เซ็นต์เดียวเฮ้ยแต่ว่าถ้าไม่บอกพี่อันใส่มา 3-4% ไม่ก็เชื่อนะเฮ้ยความเข้มข้นของโกโก้อ่ะค่อนข้างทำได้ดีนะครับแสดงว่าเขาใช้โกโก้แบบเกรดค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ด้วยนะครับว่าโกโก้นะครับจากกลุ่มเกษตรกรไทยนะครับก็แสดงว่าใช้นะครับของโกโก้นะครับที่ผลิตในประเทศไทยก็โอเคนะครับก็ส่งเสริมเกษตรกรไทยนะครับก็โอเคครับเฮ้ยถือว่าทำได้ดีนะก็เป็นรสชาติที่ค่อนข้างนี่ครับอีกแบบนึงเพราะว่าปกติเวลาที่เพื่อนกินน่ะก็จะเจอแบบอะไรพวกเป็นนมโกโก้ไงแต่ว่าเนี้ยมันเป็นนมโกโก้ที่มีรสชาติชานมเข้ามาด้วยเออเฮ้ยมีความครีเอทีฟมีความเอทีฟมีความเป็นยุคใหม่โอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ